สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกีน่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์นั่นเองรายการข่าวสารไอทีสั้นๆที่จะทำให้คุณพบกับข่าวสารภายในเวลาไม่กี่นาทีเราห่างหายกันไปเกือบ2เดือนคุณผู้ชมหลายๆคนก็คิดถึงรายการของเราวันนี้เราได้คนมาช่วยแล้วอีกไม่กี่วันทุกคนจะได้รู้แล้วว่าเราได้ใครเข้ามาช่วยนั่นเองตอนนี้เรากลับมาเข้าเรื่องก่อนดีกว่าคุณผู้ชมมือถือในทุกวันนี้เนี่ยราคาไม่เกิน 10,000 บาทเนี่ยต้องบอกว่าโหดเหี้ยมยิ่งนักนะแรงแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยทีเดียววันนี้เรามี3 CPU ที่นิยมนำมาใช้กันในมือถือระดับกลางและดูเหมือนว่าจะค่อนข้างได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆในเรื่องของฟีดแบคการใช้งานจะมีรุ่นอะไรบ้างนั้นแล้วในมือถือของคุณนั้นใช้รุ่นอะไรอยู่ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาCPU รุ่นแรกที่เราอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้เนี่ยแล้วก็มีสิทธิ์อย่างมากเลยที่จะได้รับ CPU Best Choice จาก StepGeek ปีนี้ด้วย Kirin 710จากทางหัวเว่ยนั่นเองคุณผู้ชมการเปลี่ยนผ่านของ Kirin 710เนี่ยเปลี่ยนมาจากยุคที่ใช้ Kirin 659เข้าสู่ยุค Kirin 710อย่างแท้จริงมาพร้อมกับ GPU ตัวใหม่อย่าง Mali G51 MP4 ถ้าเราจำไม่ผิดใช้มันอยู่คนเดียวนะคุณผู้ชมในโลกใบนี้มาพร้อมกับระบบ GPU Turbo Boost นั่นเองหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกับ Kirin 710ด้วย Y9 2019ที่อยู่ในมือของคุณนั้นจะทำให้คุณนั้นได้คำตอบทันทีว่า Kirin 710เนี่ยตรงตามที่เราเคยรีวิวไว้หรือเปล่า Kirin 710เป็น CPU ที่มีความเร็วสูงมากและความโดดเด่นจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็น CPU ที่มีการควบคุมความร้อนได้ดีที่สุดใน3ตัวที่เราเลือกมาในวันนี้เลยการใช้ Kirin 710นั้นอัปเกรดขึ้นมาจาก Kirin 659เนี่ยเรียกว่าก้าวกระโดดอย่างแท้จริงในการเปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ต่างๆของหัวเว่ยและก็ Honor ไปอย่างแท้จริง Y9 2019ถือเป็นโทรศัพท์ที่มีความโดดเด่นและได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆจนหัวเว่ยออกมาประกาศก้าวเลยว่าอีกไม่นานเขาจะแซงขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกด้วย product ของเขานั่นเองซึ่งอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะ Kirin 710เนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าในสายตาของเราเนี่ยเราไม่เคยเห็น CPU Kirin ระดับกลางที่ดีเท่านี้มาก่อนเลยใครที่ใช้ Kirin 710อยู่ช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างให้เพื่อนๆดูนิดนึงละกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนทั้งการควบคุมความร้อนที่ดีและการเล่นเกมที่ต้องบอกว่าในราคาที่จ่ายไปเนี่ยไหลลื่นกว่าที่คิดมากๆเลยทีเดียวนี่คือ Kirin 710ไปต่อที่ตัวที่2CPU ตัวนี้เนี่ยเคยเป็นระดับเกือบสุดมาก่อนเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยลงมาอยู่ในตลาดกลางๆจนถึงราคา 6,000 บาทกันหมดแล้ว CPU Snapdragon 660นั่นเองคุณผู้ชมตอนนี้ก็กลายเป็น CPU Snapdragon ยอดฮิตในมือถือราคาไม่เกิน 10,000 ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ CPU Snapdragon 660ที่มีจุดเด่นในการเล่นเกมที่ดีมากๆแต่ปัญหาของ660เนี่ยก็คือในเรื่องของความร้อนนั่นเองความร้อนของ Snapdragon 660นั้นถือว่าเป็นความร้อนค่อนข้างเยอะมากๆทำให้การใช้งานต่างๆของ Snapdragon 660เนี่ยมันค่อนข้างจะมีข้อจำกัดว่าถ้ามันร้อนเนี่ยมันก็อาจจะมีการหน่วงหรือกระตุกบ้างนั่นเองแต่หลายแบรนด์นะคุณผู้ชมก็มีการลดคล็อกสปีดลงนิดนึงเพื่อให้การใช้งานเนี่ยมันดูไม่ร้อนเท่าไหร่อย่างเช่น Realme 2 Pro ที่ตอนนี้ออกมาอารวาสกันในตลาดไทยนะขายดิบขายดีกันเป็นว่าเล่นหรือแม้จะเป็น Mi A2 คุณผู้ชมที่เป็นทางหน้าของ Xiaomi เนี่ยเอามาขายเนี่ยก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยมมากๆรวมถึง Oppo เองก็จัด R15 Pro ลงมาสู้ในตลาดแต่ว่าจะขายแพงกว่าอื่นนิดนึงนะเน้นความพรีเมียมเน้นกล้องอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ CPU Snapdragon 660เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้หลายๆคนนั้นรัก Snapdragon มากขึ้นเลยและทำให้คนที่ชอบเล่นเกมเนี่ยหันมาเลือก Snapdragon 660มากขึ้นไปอีกเรื่อยๆใครที่ใช้ Snap 660ในมือบ้างคอมเมนต์บอกเราข้างล่างนิดนึงไปต่อที่ตัวที่3รุ่นนี้ก็เคยเป็นรุ่นที่เคยขายแพงมาก่อนเหมือนกันคุณผู้ชมอย่าง MediaTek Helio P60 นั่นเองซึ่งใช้สถาปัตยกรรม12นาโนเมตรเหมือนกันและเป็นรุ่นแรกของ MediaTek ด้วยที่ใช้ Cortex A73 มาในการประมวลผลนั่นเอง MediaTek นั้นมีความเร็วในด้านการใช้งานในเรื่องของ CPU ที่สูงมากและมีการใช้นวัตกรรมต่างๆเข้ามาในเรื่องของการถ่ายภาพอีกด้วยและนำให้มือถือหลายๆรุ่นที่เน้นการถ่ายภาพเนี่ยมักจะเลือก MediaTek เข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีระบบในการถ่ายภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาต้องการนำมาขายในมือถือที่มีราคาระดับกลางและอยากจะยกระดับกล้องขึ้นมานั่นเองในส่วนของ GPU เขาเนี่ยเลือกใช้ Mali G72 MP3 ซึ่งก็ถือว่าเป็น CD ระดับท็อปเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวแกนอาจจะไม่ได้เยอะมากการเล่นเกมของ Helio P60 เนี่ยถ้าดูจาก3ตัวนี้เราบอกเลยว่าอาจจะดูแล้ว
ใกล้เคียงกับ710แต่ว่าจะดูด้อยกว่านิดหน่อยเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามาริจี51เนี่ยเป็นรุ่นใหม่กว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจมี MP4 แต่ส่วนใหญ่แล้วตัวมาริจี51ก็จะอยู่กับคิรินซึ่งมี GPU Turbo Boost เองคุณผู้ชมทำให้การเล่นเกมส่วนใหญ่เนี่ยที่เราฮิตกันเนี่ยมันไหลลื่นมากพอเราเอา Helio P 60มาเล่นเนี่ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าบางเกมที่มันฮิตเนี่ยมันมีอาการหน่วงไปได้บ้างนะอันนี้ก็เลยทำให้เกมเมอร์หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยประทับใจกับHelio P 60เท่าไหร่สำหรับ Helio P 60ในตลาดบ้านเราที่ดังที่สุดก็คงไม่พ้น Oppo ไม่ว่าจะเป็น F 7หรือจะเป็น F 9ก็ตามแต่เนี่ยก็จะเป็น Helio P 60ทั้งนั้นในส่วนของแบรนด์อื่นบ้างนะก็จะมี Nokia นะที่เอา Helio P 60ลงมาเล่นด้วยในตลาดนะก็หลายๆคนก็ได้ลองเล่นดูเพราะว่า Nokia 5.1 Plus เนี่ย Helio P 60เขาจะอยู่บนจอ HD ดังนั้นการใช้งานของเขาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไหลลื่นกว่าตอนที่อยู่บนจอ Full HD นะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่ใน3ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีนึงก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรดีพูดมาถึงตรงนี้แล้วจริงๆเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะเลือกตัวไหนเนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยความเร็วเนี่ยพอๆกันเลยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ใช้มือถือต่อเนื่องนานๆเราแนะนำให้คุณเลือก Kirin 710เลยตัวนี้เนี่ยควบคุมความร้อนได้ดีเล่นเกมถือว่าดีใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเกมเมอร์จ๋าๆจริงเราแนะนำให้เลือก Snap 660ตัวนี้จะเล่นเกมได้จ๋ามากแต่ความร้อนก็จะเยอะเช่นกันส่วน P 60เนี่ยเรามองว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการกล้องที่สวยด้วยนะเราว่า MediaTek เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราได้เห็นว่ามีการประมวลผลภาพถ่ายได้สวยจริงๆอย่างเช่น Nokia 5.1 Plus หรือแม้กระทั่ง Oppo อะไรก็ตามแต่เนี่ยเราว่าถ่ายรูปสวยกับพวกกลุ่ม Y 9นะอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของคุณภาพเลนส์หรือว่าอะไรต่างๆด้วยแหละคุณผู้ชมแต่ถ้าเปรียบเทียบในราคาที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็ยกให้ P 60เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยอาจจะดรอปลงมาจากตัวของ Kirin 710กับ660นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมไม่ได้ต่างกันมากมายเท่าไหร่แต่ว่ายังไงก็ต้องยกให้660ไปหากคุณต้องการเล่นเกมด้วยพลังแห่ง Adreno 512นั่นเองนะจ๊ะและนั่นคือ CPU ระดับกลางที่ออกมาอารวาสในช่วงปี2018แล้วก็ได้รับผลตอบรับทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันนั่นเองนะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามแต่คุณผู้ชม Kirin 710เนื่องจากว่าออกมาหลังสุดเลยทำให้เหมือนกับแก้เกมเจ้ารุ่นก่อนๆที่มีข้อเสียอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงี้เนี่ยเขาก็แก้เกมมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันดังนั้นใน3ตัวนี้เนี่ยเราชอบ Kirin 710มากที่สุดเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมล่ะชอบตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์บอกเราข้างล่างนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆแบบนี้จะทางรายการ Step Geek กดกระดิ่งด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าคลิปใหม่มาเนี่ยไม่แจ้งเตือนไม่รู้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรายการ Step News สำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย